คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สว่างดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสาธุวันนี้วันเสาร์ที่15เมษายนที่วัดพระธรรมกายก็มีบุญประจำปีถึงภาคฤดูร้อนก็จะมีงานบวชของเยาวชนตั้งแต่ตัวน้อยๆจนถึงผู้ใหญ่ภาคเช้าก็มีพิธีเวียนประทักษิณ
รอบมหาธรรมกายเจดีย์พอตอนสายก็มีพิธีถวายตัวเป็นบุตรถวายบุตรให้อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์ในโครงการตอนสายนะจบจากนั้นก็เป็นการขอขมามอบผ้าไตรและกระบาดเป็นบริการที่จำเป็นที่ใช้ในการบวชส่วนตอนบ่ายก็มีพิธีบรรพชาในวันที่17 18คือวันจันทร์อังคารสำหรับผู้ที่มีอายุครบบวชก็จะไปอุปสมบทที่วัดราชโอรสกับวัดมงคลภูการามนะสองวัดนะวันนี้พระอาจารย์ก็ไปทำหน้าที่ให้ธรรมะกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ญาติสนิทมิตรสหายที่มาร่วมอนุโมทนากับนาคทุกคนอบุญฝากทุกท่านนะไปให้ธรรมะกับเขาเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็ไปให้เขาเห็นว่าการบวชนี่เป็นเรื่องยากไม่ใช่ว่ามีผ้าไตรมีบาตรมีวัดและก็มีศรัทธาพากุลุดมาบวชอย่างที่เห็นอยู่แค่นี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดถ้าดูระยะเวลาอันยาวไกลของการเกิดขึ้นของโลกช่วงที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ก็จะเป็นช่วงสั้นๆไม่ยาวนานเมื่อเปรียบเทียบอายุของโลกนะเมื่อเปรียบเทียบกับอายุของโลกมีพระพุทธศาสนาเป็นช่วงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ก็จะไม่มีเหตุการณ์อย่างวันนี้เกิดขึ้นก็เรียกว่าการวิบัติไม่ได้การสมบัติการวิบัติแต่ถ้าเกิดมาในช่วงที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ก็เรียกการสมบัติเป็นช่วงเวลาที่เป็นสมบัติช่วงที่สองข้อที่สองก็แม้นเกิดในการเวลาที่มีพระพุทธศาสนาแล้วได้การสมบัติแล้วถ้าไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเข้าไปถึงหรือมีพระพุทธศาสนาเข้าไปถึงแต่มันเข้าไม่ได้นะซึ่งเราก็ทราบดีว่าบางประเทศก็เข้าไปไม่ได้เขาไม่ให้คำสอนอื่นเข้าไปกลัวนะอย่างนี้ก็จะไม่มีเหตุการณ์อย่างวันนี้เกิดขึ้นไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธศาสนาเข้าไปไม่ถึงไม่เข้าซึ่งปัจจุบันในโลกนี้มีประเทศทั่วโลกประมาณ235ประเทศถ้าเรามานับดูประเทศที่มีพระพุทธศาสนารุ่งเรืองเป็นคำสอนหลักอยู่ก็จะพบว่าไม่น่าเกิน 5% ถ้า 10% ของ235ประเทศคิดเป็น 10% คิดเป็น24ประเทศนะของ235ประมาณนี้นะ 23.5 24ครึ่งหนึ่งก็จะตกประมาณ12ประเทศเรานับดูก็จะไม่น่าจะไปถึงใกล้เคียงก็จะมีประเทศรอบๆ บ้านเรานี่แหละตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีเมียนมามีประเทศไทยมีลาวมีกัมพูชามีศรีลังกาก็หลดไปหน่อยนึงจะมีภูฐานประเทศเหล่านี้นะที่ยังมีพระพุทธศาสนาที่เป็นคำสอนหลักนะแต่ก็ไม่เยอะไม่น่าถึง 5%คือถ้าเกิดใน 95% น่ะก็ไม่ได้มีพิธีกรรมเหล่านี้มาได้มาทำกันมันก็ไม่ง่ายมันเฉพาะคนที่มีบุญพิเศษจริงๆที่ไปเกิดใน95ประเทศ 95% น่ะแล้วก็มาถึงเมืองไทยได้หรือมาถึงดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาได้ก็ต้องถือว่าเขาแกร่งบารมีเขาหนาแน่นเพียงแต่ว่าไปเกิดต่างประเทศก็อาจารย์ติฐานมาจะได้ไปทำหน้าที่กับหมู่ญาติเขาได้อันนี้ก็เป็นอย่างที่สองทำให้การบวชเกิดขึ้นได้ยากเพราะต้องได้ประเทศสมบัติถ้าไปเกิดนอกบุญญาเขตก็เป็นประเทศวิบัติประการที่สามสมมติว่าได้เกิดในการที่มีพระพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่เกิดในบุญญาเขตคือประเทศที่มีพระพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่มีการบวชกันอยู่แต่ถ้าตระกูล
ไม่ใช่ตระกูลสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็ยากแล้วยากเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็คงไม่ให้อนุญาตให้มาได้ง่ายๆนะไม่มีคำสอนอันนี้อยู่หรือบางคำสอนที่เป็นเทวนิยมก็อนุญาตให้ศึกษาได้แต่บางสอนบางคำสอนไม่อนุญาตให้ศึกษาได้อันนี้ก็จะยากนะแต่ก็ไม่ใช่ข้อจำกัดสำหรับคนมีบารมีมากๆนะหัวหน้าชั้นเนาะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นนะตระกูลวิบัติอ่ะได้ตระกูลแล้วมาเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็อุปธิต่อคือร่างกายมันไม่มีคุณสมบัติพร้อมตามพระธรรมบัญญัติที่จะบวชได้เช่นไม่สมประกอบในบางส่วนที่เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วนะวิกลจริตบ้างอะไรบ้างก็หลุดไปอีกแล้วไม่ได้อีกอ่ะร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีแต่เกิดทิฏฐิวิบัติทิฏฐิวิบัติคุณพ่อคุณแม่ก็อ่อนวอนเนาะอยากให้ลูกได้บวชนะลูกก็อย่างเงี้ยทิฏฐิวิบัติก็ไม่ได้โอกาสอีกโอ้พอจะผ่านมานะมันหลายขั้นนะหลายขั้นหลายตอนนะสุดท้ายวันนี้มาบวชที่วัดพระธรรมกายต้องถือว่าเป็นผู้กล้าปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นเพราะทางวัดมีชื่อเสียงโด่งดังกระแสสามารถฝากกระแสเอากุลบุตรมาสมัครบวชมาบวชมาอยู่ต่อได้ก็ถือว่าเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามกระแสข้างนอกเป็นไงก็เป็นไปในเรื่องเขาในเรื่องเรานะคนละเรื่องกันนะมาบวชได้ก็เป็นประเด็นแรกที่บอกให้กับผู้ปกครองเขาทราบว่าวันนี้มาบวชเนี่ยต้องมีบุญมีบารมีมากๆไม่งั้นมันผ่านมาได้ในมันนิดเดียวข้อจำกัดมันเยอะประการที่สองผู้ที่มาบวชพระอาจารย์ก็เคยรับผิดชอบในการดูแลโครงการเหล่านี้มาก่อนก็มานึกว่าอยากให้ผู้บวชได้อะไรบ้างหลังจากจบโครงการแล้วนะประการแรกไม่ว่าเด็กเล็กเด็กโตก็ตามอยากสิ่งอยากเขาได้เนาะอยากเขานั่งสมาธิเป็นเขานั่งเป็นแล้วนี่เขากลับไปบ้านก็ทั้งจิตของเขาก็จะตลอดทั้งชีวิตอยากนั่งสมาธิเป็นอย่างน้อยเขารู้จักความสบายเป็นยังไงโปร่งโล่งว่างเบาสบายเป็นยังไงซึ่งก็ได้ตามวัยนะวัยเล็กวัยเด็กเล็กเด็กกลางเด็กโตเด็กโตก็ได้เยอะหน่อยผู้ใหญ่ก็ได้เยอะหน่อยเด็กเล็กก็ได้ตามสัดส่วนวัยของเขานะข้อที่2ก็ได้ปลูกฝังสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจแล้วก็เข้าอยู่ในใจในเรื่องชีวิตและโลกตามความเป็นจริงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงนี้เราจะได้อย่างชัดในโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าคนในโลกนี้มีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นคนตาดีกลุ่มที่2เป็นคนตาเดียวกลุ่มที่3เป็นคนตาบอดมีตา2ข้างเหมือนกันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามีตาไม่เท่ากันแต่ตาในที่นี้ที่พระองค์เอามาตรัสไม่ได้หมายถึงดวงตาที่เราใช้เห็นของหยาบทั่วไปท่านหมายถึงปัญญาตาข้างหนึ่งหมายถึงปัญญาที่จะสามารถแสวงหาความสุขความสำเร็จได้ในโลกนี้ซึ่งมีผู้ให้ขอบเขตความสุขของมนุษย์ในโลกนี้ไว้อยู่5ประการอันนี้ก็ไม่ใช่ของพระพุทธศาสนานะเป็นสิ่งที่เขาชี้วัดกันหนึ่งคือมีทรัพย์เพราะว่ากายมนุษย์มันใช้ปัจจัย4ต้องใช้ทรัพย์ไปแลกเอาปัจจัย4มาหล่อเลี้ยงชีวิตถ้าไม่มีทรัพย์ก็ลำบากเรื่องทางกายภาพประการที่2ก็ได้ทำงานที่ตัวเองชอบได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบทำแล้วมีความสุขเพลินนะประการที่3ก็ได้ครอบครัวที่อบอุ่น
มือนน้ำกับน้ำนมเข้ากันได้กลับมาบ้านแล้วก็มีความอบอุ่นกับบุคคลรอบตัวที่เป็นที่รักพ่อแม่ลูกสามีภรรยาคนรับใช้ลุงป้าน้าอาครอบครัวที่อบอุ่นอันนี้ข้อที่3นะก็ฟังไปแล้วก็นึกๆของเราไปด้วยเนาะข้อที่4ก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปีดเบียนอะไรถ้ามี3ข้อข้างต้นแล้วเนี่ยเนาะแต่ป่วยวันละโรคนี่ลำบากเนาะโอยโอยโอยข้อที่5สุขภาพจิตดีร่างกายแข็งแรงแต่สุขภาพจิตไม่ดีก็ลำบากเนาะเป็นโรคจับผิดคนอื่นเลวหมดเลยมีดีอยู่คนเดียวเนาะสุขภาพจิตไม่ดี5ข้อก็ลองสำรวจทบทวนตัวเราเองเนาะอันนี้ก็เป็นความสุขความสำเร็จในโลกนี้นะซึ่งเหล่านี้ต้องอาศัยอัตภาพร่างกายรองรับอัตภาพร่างกายมันแตกสลาย5ข้อมันก็หายไปด้วย5ข้อที่กล่าวมานะตั้งแต่มีทรัพย์ได้ทำงานที่ชอบเนาะข้อที่3ก็ครอบครัวอุ่นข้อที่4สุขภาพร่างกายดีข้อที่5สุขภาพจิตดี5ข้อเนี่ยมันก็มีอยู่ได้ไม่เกิน100ปีตามอายุของอัตภาพนี้อัตภาพนี้มีอยู่5ข้อนี้ก็สลายไปแล้วพอเปลี่ยนอัตภาพทรัพย์สินก็เอาไปไม่ได้ที่มีอยู่ไอ้การงานที่ชอบทำในชาทำในโลกนี้ได้เอาไปทำในโลกหน้าไม่ได้เตะฟุตบอลเก่งเนาะเอาไปเตะโลกหน้าก็ไม่เตะกันเนาะเนาะทำธุรกิจเก่งในโลกนี้โลกหน้าไปทำธุรกิจเขาก็มันไม่ได้ใช้ครอบครัวอุ่นในโลกนี้พอละสังขารแล้วมันต่างคนต่างไปสุขภาพร่างกายในโลกนี้กับสุขภาพร่างกายโลกหน้าคนละอัตภาพเนาะสุขภาพจิตด้วยนะก็ตาข้างหนึ่งคือสามารถแสวงหาความสุขความสำเร็จได้ในโลกนี้แต่อีกตาข้างหนึ่งตาทางธรรมนะสาระสำคัญคือสามารถแสวงหาความสุขความสำเร็จได้ในโลกหน้าซึ่งมันไม่ใช่ไปถึงโลกหน้าแล้วไปสร้างความสุขความสำเร็จโดยอาศัยความรู้ความสามารถในโลกนี้ไปมันไม่ใช่มันต้องมีความรู้ก่อนแล้วก็อาศัยความรู้นั้นเตรียมตัวตั้งแต่โลกนี้ไปสู่ความสำเร็จในโลกหน้าความสุขความสำเร็จในโลกหน้าซึ่งเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกในเรื่องโลกและเรื่องชีวิตอย่างน้อยที่สุดก็หนึ่งรู้ว่าโลกหน้ามีจริงรู้ด้วยศรัทธาด้วยนะมีความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลคำสอนส่วนใหญ่ไม่ว่าในพระพุทธศาสนาหรือเทวนิยมก็ล้วนมีคล้ายๆกันนะโลกหน้ามีจริงแต่ว่าไอ้ที่ไปเนี่ยมีความเชื่อต่างกันข้อที่สองรู้ว่าอัตภาพในโลกหน้าหรือพิษโลกหน้าเนี่ยมีแบบไหนบ้างซึ่งในพระพุทธศาสนากล่าวไว้5กลุ่ม1เทวดา2มนุษย์3สัตว์เดรัจฉาน4เปรต5สัตว์นรก5กลุ่มเป็นเรื่องที่ต้องรู้เรื่องโลกหน้าเรื่องที่2อัตภาพที่รองรับชีวิตที่รองรับ3รู้ว่าสถานที่ในโลกหน้าในแต่ละภาพมันอยู่ที่ไหนกันบ้างสวรรค์ก็มี6ชั้นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานอยู่โลกมนุษย์เปรตก็ทั้งในโลกมนุษย์แล้วก็ในเปรตภูมิเปรตโลกใต้อยู่ที่ซอกเขาตรีกูฏส่วนสัตว์นรกก็456ขุมนี้นะรู้สถานที่อยู่ของชีวิตแต่ละประเภทในโลกหน้าข้อที่3ข้อที่4ก็สำคัญนะจะเตรียมตัวไปสู่โลกหน้าเนี่ยทำยังไงรู้3ข้อแต่ข้อที่4ไม่รู้นี่เสี่ยงเนาะเป็นบุญของเราเนาะเราได้มาผู้ยิ่งอาจารย์เราถึงมาตรงนี้ได้มีเป้าหมายชีวิตว่าเราสังขารไปไหนถ้ามีความรู้เรื่องเหล่านี้ได้มีความศรัทธาได้ปฏิบัติตนให้ไปถึงได้ก็แล้วมีตาอีกข้างหนึ่งก็เป็นคนตาดีแต่ถ้ามีความรู้เฉพาะหาความสุขความสำเร็จได้ในโลกนี้แต่ไม่มีดวงตาข้างหนึ่งคือบอดเรื่องโลกหน้า
ไม่มีความรู้เลยเพราะไม่รู้ก็ไม่เชื่อก็มีอาศัยความมั่นใจในตัวเองเพราะมันไม่เห็นเป็นต้นนะพอตายเสร็จก็เหมือนคนตาบอดเลยไปไม่ถูกมันจะไปยังไงไม่มีความรู้เรื่องโลกหน้าไปไม่ถูกรอแต่เขามารับพอ7วันเขามารับก่อน7วันไปไม่ถูกไม่รู้จะไปยังไงก็มีตาข้างเดียวคนตาเดียวเนาะเยอะเนาะมีเยอะมีเยอะมีเยอะเนาะไม่ต้องขยายความมากคงจะเข้าใจมีเยอะแค่ไหนมาถามพวกเราตายแล้วไปไหนดุสิตบุรีไปถามกันสิตายแล้วไปไหนไม่อยากคิดเป็นต้นนะมาถามทำไมไม่เป็นมงคลอะไรเงี้ยก็เป็นตัวอย่างชี้วัดว่ามีตาข้างเดียวหรือตาสองข้างนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความคาดหวังที่ผู้บวชจะได้ข้อที่สองข้อที่หนึ่งก็คือนั่งสมาธิเป็นใช่ไหมเอ่ยข้อที่สองก็ได้สมาธิติดกลับไปให้เป็นคนมีสองตาตอนเข้ามาอาจจะตาเดียวหรือมีสองตาอยู่แล้วแต่ตาที่สองเบาบางก็มาทำให้ชัดขึ้นเนาะซึ่งอันนี้ก็มาบวชเนี่ยเราจะรู้ว่าไม่ได้เสียเวลาถ้าบวชแล้วได้คำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์ที่ท่านถ่ายทอดให้จากความรู้แจ้งของครูบาอาจารย์ของมหาปูชนียาจารย์ข้อที่สามก็ได้ฝึกนิสัยพื้นฐานที่เรียกอยู่จีไฟสะอาดมีระเบียบสุภาพตรงเวลาแล้วก็จิตผ่องใสเนี่ยสามเรื่องหลักๆเนี่ยที่คาดว่าผู้มาอบรมที่วัดพระธรรมกายแล้วออกไปควรจะได้สามสิ่งนี้กลับไปแล้วสามสิ่งที่เราดูดีใช้ข้ามชาติเลยนะไม่ได้ใช้ตลอดชีวิตเนี่ยนะมันใช้ข้ามชาติเลยเนาะใครมาบวชก็คุ้มจริงๆเนาะนะคุ้มจริงๆบางอย่างก็มาเรียนรู้เพียงเดือนครึ่งมันช่วยเราทั้งชีวิตช่วยเราทั้งชีวิตตายข้างนะตายข้างหนึ่งจากนั้นก็บอกว่าผู้ปกครองจะได้อะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ผู้อบรมใช่ไหมหน้าก็จะได้อะไรบ้างผู้ปกครองนี่อย่างแรกก็วันนี้ถ้าข้างหน้าผู้ปกครองพอเสร็จจากพิธีถวายบุตรให้อยู่ในความดูแลแล้วก็จะมีการขอขมาและการมอบผ้าไตรก็เป็นอัครบริขารแสดงความเป็นนักบวชถ้าไม่มีบริขารเข้าไปหาอุปัชฌาย์เขาไม่สามารถจะบวชได้ทั้งพระทั้งเณรนะซึ่งในครั้งพุทธกาลเราก็เคยได้ฟังบางท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีพระไตรไม่มีบาตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ประทานการบวชให้ต้องไปหามาก่อนแล้วก็ไม่ทันได้พบด้วยเพราะในอดีตไม่เคยสั่งสมทานกุศลถวายบาตรถวายพระไตรมาก่อนไม่ทันได้บวชก็ปรินิพพานแล้วการมาในวันนี้ของผู้ปกครองก็ทำให้องค์ประกอบของการบวชมันสำเร็จคือผู้บวชมีอัฏฐบริขารที่ใช้ในการแสดงเพศของนักบวชเข้าไปขอบวชโดยเฉพาะที่เป็นพระภิกษุนี่เป็นองค์ประกอบเลยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบวชเพราะว่าอุปัชฌาย์จะถามสามเณรที่มาขอบวชโดยมีพระคู่สวดไปถามแล้วก็เข้ามาตอบคำถามในระหว่างการบวช ด้วยอนุญาโตสิมาตาปิตูหิพ่อแม่ของเธออนุญาตแล้วหรือยังผู้บวชก็ต้องตอบว่าอามะพันเตถ้าตอบนัตถิพันเตก็หันหลังเดินออกจากบวชไปเลย ไม่ได้ไม่อนุญาตก็เดินหลังครับหันหลังกลับไปต้องอามะพันเตอนุญาตแล้วครับจากนั้นก็จะถามเรื่องอัฏฐบริขารปริปุณันเตปัตตาจีวรังบาตรและจีวรของเธอมีแล้วหรือยังก็ต้องตอบว่าอามะพันเตมีแล้วครับก็อุปัชฌาย์ถึงจะถามข้ออื่นต่อไปขอไปพระคู่สวดก็จะถามข้ออื่นไปเรื่อยๆจนครบมันเป็นองค์ประกอบของผู้บวชที่ต้องมีนะอ
การบวชสำเร็จก็เพราะว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่มามอบบาตรและผ้าไตรซึ่งเป็นองค์ประกอบในการบวชการที่กุลบุตรมาขอขมารับการขอขมาก็เป็นการอนุญาตให้กุลบุตรบวชโดยปริยายการบวชก็สำเร็จขึ้นมาได้ผู้ปกครองจะได้อะไรก็ได้บุญจากการให้กุลบุตรบวชอย่างที่เป็นรูปธรรมเห็นอยู่ตอนนี้เลยถ้าไม่ให้ก็คือไม่สามารถบวชได้ไม่ให้บาตรแม่อยู่ผ้าไตรก็บวชไม่ได้เมื่อให้กุลบุตรบวชก็ชื่อว่าเป็นญาติกับพระพุทธศาสนาญาติแปลว่าผู้คุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาก็จะมีอานิสงส์ถ้าไม่ไปทำกรรมหนักก็มีอานิสงส์ปิดอบายภูมิสัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์นรกก็ไม่ไปถ้าไม่ทำกรรมหนักเนาะประการต่อมาก็จะเกิดต่อไปในเบื้องหน้าก็จะมีสายบุญกับพระพุทธศาสนาแม้จะมี 5% ก็มาเกิดใน 5% ของ 100% ได้ถ้ามีพระพุทธศาสนาเจริญอยู่ 5% ก็มาเกิด 5% ได้แต่ถ้าไม่มีสายบุญก็ไปเกิดใน 95% นี่เกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่ก็คือมันมีโอกาสที่จะได้ฟังคำสอนอันบริสุทธิ์ของผู้รู้แจ้งทั้งเรื่องโลกและชีวิตตามความเป็นจริงก็จะรู้ว่าจะวางตัวเปลือกตัวอย่างไรที่ทำให้ชีวิตปลอดภัยในระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้เป็นผู้มีกิเลสก็เป็นผู้มีกิเลสที่มีมโนปณิธานเป็นผู้มีกิเลสที่มีความสุขอย่างที่โอวาทที่คุณครูไม่อยากให้ไว้นะอันนี้สำหรับผู้ปกครองที่จะได้คุ้มจะตายเนาะ ได้ข้ามภพข้ามชาติจะมีการลงทุนอะไรในโลกนี้ที่มันมีสมบูรณ์ค่าหน้าไม่มีที่เขาทำธุรกิจอยู่ไม่มีนี่มาถวายบุตรให้อยู่ในความดูแลให้บวชต่อมาก็บอกกับเขาว่าเมื่อเสร็จจากการแสดงธรรมแล้วก็จะมีพิธีการขอขมากับการมอบบาตรผ้าไตรการขอขมานี่ก็เป็นประเพณีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจากพระสาวกใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะปรินิพพานซึ่งเป็นผู้ที่ปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าของเราก็จะไปถักกราบทูลลาและกราบขอขมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกในส่วนของชาดกเราก็จะเจอบ่อยชาดกนะสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่นะเรื่องราวในชาดกก็อันนี้วันนี้มาเป็นพระสารีบุตรอันนี้มาเป็นพระโมคคัลลานะอันนี้มาเป็นพระอานนท์อันนี้มาเป็นพระนางพิมพาอันนี้มาเป็นพระบุญวรรณเถรีแล้วอันนี้ก็มาเป็นพระตถาคตก็คือในระหว่างการอยู่แม้แต่เกิดมายาวนานผิดพลาดล่วงเกินเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการต่อหน้าหรือรับหลังก็ดีเจตนาและไม่เจตนาก็ดีนะก็รวบยอดมาก่อนเข้านิพพานมาขอขมาซึ่งชาตินี้ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านก็ไม่ได้ล่วงเกินด้วยเจตนาแต่ปารภสังสารวัฏยาวไกลก็เลยเป็นประเพณีของชาวพุทธขนาดพระอรหันต์ที่เข้านิพพานยังขอเข้ามากันเลยเนาะก็เลยเข้ามาในพระพุทธศาสนาในประเพณีของชาวพุทธนะเนี่ยที่ผ่านมายกปีใหม่สงกรานต์ไทยเนาะก็ไปรดน้ำผู้ใหญ่ขอพรขอเข้ามาท่านจะบวชก็ขอเข้ามาจะละสังขารก็ขอเข้ามาเพราะว่าขอเข้ามามันมีอานิสงส์ซึ่งความไม่สมบูรณ์ของแต่ละคนน่ะที่มีกิเลสอยู่แล้วทำอะไรผิดพลาดไปมันมีวิบากกรรมวิบากกรรมก็เบาบางด้วยเหตุ3ประการหลักๆ1ก็มันเจือจางเพราะว่ามันส่งผลมาหลายภพหลายชาติมากเข้ามันก็เจือจางไปเองแต่อันนี้ไม่ดีเพราะผู้รับวิบากกรรมเจ็บประการที่2ก็สั่งสมบุญได้มากอธิษฐานได้บุญไปตัดรอนวิบากกรรมให้บางลงซึ่งเราก็ทำมันอยู่เป็นประจำนะสวดธรรมจักรนี่ก็ใช่เนาะนะปลอดภัยครับสวดธรรมจักรนี่แหละนะประการที่3ก็ขอขมาอโหสิกรรมซึ่งกันและกันยิ่งเรื่องเป็นเรื่องระหว่างบุคคลนะหรือกับพระรัตนตรัยก็ทำให้วิบากกรรมเบาบางลงได้การขอขมาจะมีในสงฆ์แบบนี้นะก็อันนี้เป็นสาระหลักๆที่ให้ความรู้กับผู้ปกครองที่มาร่วมมอบบาตรพระไตรมาร่วมรับขอขมามาร่วมอนุโมทนาวันนี้นะอาบุญมาฝากทุกท่านนะอ่ะเราเข้ากฎแห่งกรรมเลยนะด
เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์สิ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนว่ายในวังวนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรมกระผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันมากกว่า2ปีแล้วครับผมก็ได้รับชมรับฟังเรื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เล่าผ่านโรงเรียนอนุบาลและผ่านทางจานดาวธรรมไปทั่วโลกเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากซึ่งตัวผมเองก็ได้รับประโยชน์จากตรงนี้มากทีเดียวเมื่อผมฟังเรื่องราวเคสสตัดดี้มามากมายก็ทำให้มีแรงบันดาลใจจะนำเรื่องราวในชีวิตของตัวกระผมเองมากราบขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฝันในฝันแก้ข้อสงสัยของกระผมหวังว่าจะเป็นบุญติดตัวผมไปครับครอบครองผมเป็นครอบครองข้าราชการครูผมนะมีพี่น้อง2คนน้องชายของผมได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตต่อหน้าผมตั้งแต่เขาอายุได้7ขวบสาเหตุเพราะน้องชายขี่จักรยานพอไปถึง3แยกผมตะโกนบอกให้น้องระวังรถแต่รถยนต์ก็เลี้ยวมาชนทับศีรษะของน้องจนหนังศีรษะถลอกและถูกแฮนด์จักรยานทิ่มทับที่ตับจนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชีวิตวัยเด็กของผมอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายและนั่นนะเพราะคุณพ่อกับคุณแม่ของผมต้องไปทำงานที่ต่างอำเภอเมื่อโตขึ้นตัวผมเองก็ต้องเข้าเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดเลยจึงมีเพียงแค่ช่วงระยะสั้นเท่านั้นที่ได้ไปอยู่กับพ่อแ
ผมทราบว่าท่านมักจะทะเลาะกันบ่อยครั้งเพราะพ่อชอบเล่นการพนันมากจนในที่สุดพ่อต้องออกจากราชการต้องติดคุกติดตารางทั้งที่มีอนาคตที่สดใสในหน้าที่การงานทำให้แม่เสียใจแล้วก็ทุกข์ใจมากสุดท้ายแล้วพ่อกับแม่ก็ต้องหย่าร้างแยกทางกันไปเพราะคุณพ่อสร้างปัญหาให้กับแม่เยอะมากปัจจุบันพ่อก็ยังคงชอบการเล่นการพนันอยู่และขาดการติดต่อกับผมมาหลายปีแล้วคุณตารับราชการเป็นครูอยู่จนปลดเกษียณแม้คุณตาจะเป็นครูแต่คุณตาก็เป็นต้นแบบที่สูบบุหรี่และดื่มเหล้าด้วยโอ้อันนี้ไม่ใช่ปูชนียาจารย์แล้วล่ะเป็นปูหรือชนีแล้วเนี่ยเห็นไหมปูก็เดินคดไปคดมาเนี่ยเวลาเมาก็มักจะโมโหร้ายทำให้แม่และนันนะต่างก็กลัวคุณตามากในบั้นปลายชีวิตคุณตาได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เนื่องจากหลายสาเหตุรักษาตัวอยู่หลายปีก็ไม่หายต่อมาประสบอุบัติเหตุล้มกระแทกพื้นแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในปีพ.ศ.2541อายุ61ปีคุณยายก็รับราชการครูเช่นกันแต่ตอนหลังลาออกจากราชการมาเป็นแม่บ้านคุณแม่น่ะจะเล่าให้ฟังว่ายายเคยถูกผีปอบเข้าสิงหลายครั้งแม่จำได้อยู่ครั้งหนึ่งคุณตาได้ร่วมมือกับหมอผีได้ช่วยไล่ผีที่อยู่ในตัวของคุณยายด้วยการเป่าเข้าสารเสกเสกมาแล้วก็ใช้แส้เคี่ยนตีใหญ่จนฟกช้ำไปทั้งตัวจนในสุดยายทำไงวิ่งลงบันไดไปเลยพร้อมกับปล่อยของเหลวออกจากร่างกายพอปล่อยออกหมดสุดขีดแล้วผีปอบก็ออกจากร่างของยายยายก็กลับมาเป็นปกติเออมันไปกับน้ำมึงน้ำในร่างกายของยายท่านน่ะออกไปเลยสงสัยมันจะไปกับน้ำเนี่ยเพราะยายกลับมาก็ปกตินี่เรื่องของคุณตาและพ่อแล้วตาแล้วยายแล้วส่วนผมเองมาแล้วถึงผมแล้วล่ะไปเรียนจบม.3จากโรงเรียนประจำจังหวัดเลยแล้วก็ได้มาเรียนต่อที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนชีวิตของผมมากเพราะผมได้รู้จักเพื่อนใหม่สังคมใหม่มีความอิสระจากการปกครองของพ่อแม่ทำให้ผมหลงเดินทางผิดไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหลายอย่างเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าสูบบุหรี่นี่คุม5การพนันคุม6เที่ยวกลางคืนคุม7เป็นต้น5 6 7จนประสบอุบัติเหตุเฉียดตายหลายครั้งโดยเฉพาะปี2543ผมดื่มเบียร์จนเมาแล้วขับรถจนประสบอุบัติเหตุไปฟื้นที่โรงพยาบาลไอ้เบียร์นี่ยังเอาเรื่องเห็นไหมผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมดริ้งกันเป็นประจำเพื่อนคนนี้มีผู้หญิงเข้ามาพัวพันหลายคนมากซึ่งเพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าเคยสลับคู่นอนกับเพื่อนอีกคนหรือที่เรียกว่าสวิงกิ้งนั่นเองนี่แต่สุดท้ายต้องมาจบชีวิตลงด้วยฤทธิ์ของเบียร์คือประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขับรถประสานงากับรถบรรทุกจนเสียชีวิตนำความเสียใจมาสู่ครอบครัวของเขาเป็นอย่างมากเพื่อนตายเพราะเบียร์ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตายเลยต่อมาปี2545ผมได้มาเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพออกแสดงตอนนั้นยังไม่ได้เรียนมหาลัยเลยยังไม่ทันเรียนเลยดิ้งกันเลยเห็นไหมซึ่งที่นี่เองเป็นจุดที่พลิกผันชีวิตของผมจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมได้รู้จักกับชมรมพุทธศาสตร์สากลวัดพระธรรมกายและชมรมพุทธศาสตร์ในสถาบันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเลิกอบายมุขทุกอย่าง
พราะผมได้พบเพื่อนกัลยาณมิตรและได้ชักชวนกันมาอบรมบวชธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่31ปี2546กับเพื่อนๆ อีกหลายคนปัจจุบันบางรูปท่านยังสร้างบารมีในเพศสมณะจนบัดนี้รู้สึกประทับใจมากภาพที่คุณแม่มามอบผ้าไตรให้เนี่ยยังติดตาอยู่เพราะการบวชครั้งนี้เป็นการบวชทดแทนบุญคุณและฝึกฝนอบรมตนเองคุ้มค่ามากครับจะรู้ว่าประทับใจอย่างไรมาร่วมบวชกันเลยนอกจากเรามาเป็นเจ้าภาพแล้วมาร่วมด้วยมาร่วมบุญบวชเวลาศึกษาแล้วผมก็กลับมาศึกษาที่สถาบันต่อแต่ก็ยังมาสร้างบารมีกันที่ชมรมพุทธและในช่วงนี้เองที่ผมได้มาเป็นต้นบุญในการชักชวนเพื่อนๆในชมรมและสถาบันได้หักดิบเลิกเหล้าและยาเสพติดทุกชนิดได้ร้องเพลงให้กำลังใจเพื่อนๆอีกมากมายในการสร้างบารมีและหักดิบเลิกสิ่งเสพติดในช่วงปี2547ที่ผ่านมาก็ได้รับบุญเป็นประธานชมรมพาน้องๆในสถาบันเลยสร้างบารมีรับบุญของชมรมพุทธรับบุญของสถาบันและรับบุญของวัดอย่างเต็มที่บุญที่ปลื้มมากก็คือบุญการจัดงานบวชอบรมธรรมทายาททุกรุ่นและตอนนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังตามพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในสถาบันมาอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่น33ทีมงานทุกคนที่รับบุญร่วมกันมาต่างก็มีความปลื้มปิติเช่นเดียวกันและก็มีความสุขในการสร้างบารมีครับคำถามน้องชายของผมมาอยู่ภพภูมิใดมีบุพกรรมเป็นอย่างไรจึงประสบอุบัติเหตุเช่นนี้อุทิศบุญไปให้ได้ครับหรือไม่ฝากอะไรมาถึงครอบครัวบ้างทำไมคุณแม่ต้องมาเจอชะตากรรมกับคุณพ่อที่ติดการพนันผมจะช่วยพ่อได้อย่างไรและแม่ควรทำตัวอย่างไรต่อไปเหตุใดผมต้องมาเกิดในครอบครัวที่มีปัญหาเช่นนี้ด้วยคุณตามีบุพกรรมเป็นอย่างไรจึงเป็นอัมพฤกษ์และล้มกระแทกพื้นจนเสียชีวิตตอนนี้ไปอยู่ภพภูมิใดอุทิศบุญไปให้ได้รับหรือไม่ฝากอะไรมาถึงครอบครัวบ้างแต่กรรมใดทำให้คุณยายต้องโดนผีปอบเข้าสิงอยู่เป็นประจำและผีแต่ละตัวเป็นใครมาจากไหนและจะแก้ไขด้วยวิธีใดเพื่อนสนิทที่ร่วมดริ้งกันตอนนี้อยู่ภพภูมิไหนมีบุพกรรมอย่างไรจึงมาประสบอุบัติเหตุตอนนี้เพื่อนๆและอดีตแฟนคิดถึงมากเขาอยากจะฝากบอกอะไรกับเพื่อนๆและอดีตแฟนของเขาบ้างและตอนนี้เขาต้องการบุญอะไรมากที่สุดครับในช่วงที่อยู่ต่างจังหวัดผมได้รู้จักกับพี่ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกชายของเพื่อนแม่เป็นคนที่มีนิสัยดีมากแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตลงด้วยโรคประหลาดโรคประหลาดคือเป็นเนื้องอกในโพรงจมูกและใบหน้าโดยเนื้อจะงอกมาตามจมูกข้างใบหน้าและใต้คางเขาเสียชีวิตด้วยวัยเพียง18ปีขณะนี้เขาอยู่ภพภูมิใดมีบุพกรรมอย่างไรฝากข้อความใดมาถึงครอบครัวบ้างและตอนนี้เขาต้องการบุญอะไรมากที่สุดครับเหตุใดในช่วงที่ผมเรียนที่ต่างจังหวัดต้องไปพัวพันกับอบายมุขมากมายแต่พอมาเรียนที่กรุงเทพสามารถกลับตัวกลับใจได้ด้วยบุญอะไรและบุญที่ได้ชักนำให้ผมได้มาบวชธรรมทายาทรุ่นที่31กับหมู่คณะครับบุญใดผมอยากทราบอานิสงส์จากการบวชการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนกันมาบวชและการจัดงานบวชว่าได้บุญแตกต่างกันอย่างไรซึ่งข้อนี้คงตอบได้แค่ย่อๆแล้วเดี๋ยวเวลาไม่พออุปกรรมในท้ายผมได้มาเป็นประธานชมรมพุทธในสถาบันและสมาชิกในชมรมพุทธปัจจุบันเคยสร้างบารมีมาเป็นทีมเดียวกันมาหรือไม่
และรูปแบบใดครับสงสัยจะฝากถามผมเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาหรือไม่ถ้าเคยสร้างมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรในหมู่คณะครับทำไมผมถึงชอบแต่งเพลงและร้องเพลงเป็นกำลังใจทุกคนในการสร้างความดีและความสามารถในการร้องเพลงของผมจะช่วยงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้หรือไม่อย่างไรครับสาธุเดี๋ยวเราอ่านกติกาก่อนนะกติกา1ตอบคำตอบละ1รางวัลหนังสือธรรมะและสื่อธรรมะผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปขอสงวนสิทธิ์ไว้ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวส่งคำตอบระบุชื่อนามสกุลทาง SMS มาที่089-496-5399ก่อนเฉลยท้ายรายการโรงเรียนอนุบาลคราวนี้มาถึงคำถามนะคำถามคำถาม 1. วิบากกรรมที่ทำให้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์บอกมา1อย่าง 2. วิบากกรรมที่ทำให้มีสามีติดการพนัน 3. วิบากกรรมที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์บอกมา1อย่างสี่วิบากกรรมที่ทำให้เป็นเนื้องอกในโพรงจมูกและใบหน้า5อานิสงส์การบวชสำหรับผู้บวชบอกมา1อย่างในระหว่างที่รอคำตอบวันนี้เรามีสื่อทบทวนบุญซึ่งในสื่อทบทวนวันนี้ก็จะมีคำถามด้วยนะคำถามช่วงทบทวนบุญวันที่22เมษายนพุทธศักราช2555รอรูปเหมือนทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำองค์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราทบทวนบุญกันเลยนะด้วยรูปทองคำงดงามสดใสอำไพ
ใครได้มาร่วมบุญบ้างเอ่ยสาธุโอกาสมาแล้วมาเลยไปเลยเนาะแล้วก็มาฟังทบทวนบุญเลยนะทบทวนคำตอบนะเปิดได้เลยน้องชายประสบอุบัติเหตุเพราะกรรมในอดีตในช่วงปัจจุบันใกล้ๆนี้ชาติก่อนนี่ชาติเนี่ยปัจจุบันใกล้ๆกันเนี่ยชาติก่อนได้ขับรถยนต์เนี่ยใกล้ๆอย่างนี้โดยตั้งใจจะชนสุนัขที่มาขวางทางด้วยความขนองจนแบนแต่ ขนองและในชาติเดียวกันนั้นชาตินั้นก่อนมาเกิดเนี่ยได้เสียชีวิตด้วยการประสบอุบัติเหตุในชาติเดียวกันที่ขับรถชนสุนัขแบนแต่ก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วก็เป็นการสัมภเวสีอยู่ช่วงหนึ่งจึงมาเกิดเป็นน้องชายลูกนี่แหละใกล้ๆเนี่ยพบใกล้ๆด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาในชาติเดียวกันชาตินั้นทำทั้งบุญและบาปเนี่ยบุญก็นำมาเกิดแต่กรรมที่ตั้งใจขับรถชนสุนัขให้ตายก็ยังตามมาส่งผลให้ชาตินี้ประสบอุบัติเหตุตายตามทันไหมจ๊ะเมื่อตายแล้วก็ไปเป็นกายละเอียดวนเวียนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นเด็กผู้ชายเหมือนเดิมในครอบครัวปานกลางจ๊ะจึงยังรับบุญไม่ได้แล้วก็ไม่มีข้อความใดๆฝากมาจะต้องไปเจออุบัติเหตุนี้อีกนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยกรรมเล็กๆน้อยไม่น่าเชื่อเลยมั้ยแต่เจตนาที่ตั้งใจจะชนเนี่ยมันแรงดวงบาปก็จะโตเวลาใช้มันจะใช้เป็นชุดๆๆๆๆๆนี่บาปละชาติดวงละชาติไปเรื่อยๆคุณแม่มาเจอสามีติดการพนันเพราะกรรมในอดีตในสมัยคุณแม่เป็นผู้ชายชอบคบคนพาลและติดการพนันจนทำให้ภรรยาเสียใจการเป็นหญิงเป็นชายไม่ใช่มันสลับเปลี่ยนยูนิฟอร์มถ้าเจ้าชู้เอามาจะอยู่ในยูนิฟอร์มนี้หายเจ้าชู้หมดกรรมเอาไปยูนิฟอร์มเดิมชายหญิงชายหญิงเป็นอย่างนี้เมื่อกรรมนี้ตามส่งผลจึงทำให้มาเจอพ่อบ้านติดการพนันมาเป็นผู้หญิงเป็นผู้พ่อบ้านมาเจอพ่อบ้านอย่างนี้และเกิดในครอบครัวที่มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันถ้ายังช่วยอะไรไม่ได้ในทางหยาบช่วยพ่อนะก็ให้ลูกทำบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตให้พ่อมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไปก่อนคือตอนนี้เราได้แค่นี้ไปก่อนแล้วก็พยายามไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้พ่อด้วยโดยการชวนท่านทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ได้ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนัก
ลูกก็จะต้องอดทนและพยายามยายท่านรู้สึกว่าลูกนำไปสอนพ่อแต่ท่านรู้สึกว่าลูกรักพ่ออยากจะตอบแทนพระคุณท่านซึ่งก็ต้องมีความอดทนมากจ้ะต้องอดทนนะเราจะเป็นการทดแทนพระคุณได้อย่างดีเลยถ้าหากว่าดึงท่านออกจากวงจรอบายมุขเข้ามาสู่วงจรบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้ก็จะเป็นบุญใหญ่เป็นการตอบแทนพระคุณท่านที่ดีที่สุดทีเดียว ดีกว่าจับท่านมานั่งบนบ่าท่านจะถ่ายปัสสาวะอุจจาระอะไรเราไปทำความสะอาดกันไหนก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าทำความเห็นของท่านให้ถูกต้องแล้วมาอยู่ในเส้นทางธรรมทางบุญเนี่ยนั่นคือการทดแทนพระคุณของพ่อแม่ให้แม่มุ่งหน้าสร้างบารมีทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆและอธิษฐานจิตว่าจะเกิดในภพชาติต่อไปขอได้เกิดในครอบครัวจะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์มีศีลธรรมเป็นต้นซึ่งก็ต้องอธิษฐานบ่อยๆทุกครั้งที่ทำบุญผังจะได้หนาแน่นและก็เป็นไปได้ที่ลูกต้องมาเกิดในครอบครัวที่มีปัญหานี้เพราะลูกก็มีวิบากกรรมคบคนพาติดมาเช่นกันแล้วก็มีเชื้อแต่เป็นเศษกรรมที่เคยไปข้องเกี่ยวกับพวกนี้ติดมาจ้ะมันเลยมีเชื้อดึงดูดไปตอนเป็นนักเรียนนั่นแหละคุณตาเป็นอัมพฤกษ์และล้มจนก้นกระแทกจนเสียชีวิตเพราะกรรมในอดีตฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสุราและเมื่อเมามาแล้วเนี่ยมักจะอารวาสทำร้ายทุบตีชกต่อยผู้อื่นจนบาดเจ็บจ้ะในกรรมอัมพฤกษ์ของคุณตาเนี่ยเพราะเมาอีกไหมเอ็มเนี่ยมหาโทษจริงๆสุราตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกขณะนี้กำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่จ้ะซึ่งคุณตาทุกทรมานมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังไม่พ้นกรรมฝากบอกมาว่าไอตอนวันว่างวันหยุดหยุดวันพระนั่นแหละว่าทุกทรมานมากเหลือเกินอยากพ้นกรรมนี้และอยากได้บุญมากมากกว่านี้ไม่คิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะมีผลขนาดนี้ทุกข์เหลือเกินอยากจะพ้นทุกข์คุณยายน่ะไม่ได้ถูกผีปอบเข้าแต่เป็นอาการทางจิตเพราะวิบากกรรมเก่าคือยายเนี่ยชอบนับถือทรงเจ้าเข้าผีและชอบเป็นร่างทรงด้วยเวลาเป็นร่างทรงมักจะดื่มสุราแม้จะเส้นสวงก็ชอบเส้นด้วยสุราชอบทรงเป็นร่างทรงทรงแล้วก็ดื่มสุราและมักจะเส้นสวงด้วยสุรานี่เอ้ยนี่ใกล้เชงเม้งเลยนะนี่ไปดูเถอะเส้นสวงด้วยสุรานั่นน่ะ จึงมีอาการคล้ายๆผีปอบผีปอบเข้าสิงเห็นไหมอาการทางจิตเกิดขึ้นจะแก้ไขก็ให้คุณยายให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระรัตนตรัยอย่างเดียวและตัดความเชื่อถือเจ้าทรงผีสิงอย่างหักดิบจึงจะหายได้คือให้ท่านเลิกออกจากสิ่งเหล่านี้เพื่อนสนิทร่วมดริ้งกันตายด้วยอุบัติเหตุเพราะกรรมในอดีตก็ชอบดื่มสุราได้ฆ่าสัตว์ทำกับกระแล้มแล้วมาเมาเดือดเล่าก็ทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตายตามมาส่งผลวิบากกรรมที่ฆ่ากันในวงเล่าเนี่ยเพื่อนสนิทตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกถูกเจ้าหน้าที่จับกรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ทรมานร้องครวญครางมากทุกข์มากทีเดียวฝากบอกมาอยากได้บุญเพื่อจะได้พ้นกรรมอยากได้บุญที่จะพ้นกรรมและรู้แล้วว่าการดื่มสุรามัน
ไม่ดีจะมีผลดังที่ตัวกำลังโดนอยู่จ้ะนี่แค่ยมโลกนะยังไม่ใช่มหานรกนะเพื่อนสนิทของลูกฝากบอกว่าต้องการบุญบวชและทุกบุญที่จะทำให้เขาพ้นจากทุกตรงนี้ได้ถ้าเป็นเพื่อนของเขาน่ะคิดถึงเขาให้บวชให้เขาด้วยก็จะทำให้เขาสามารถหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้แต่ต้องบวชหลายคนและบวชนานหน่อยอีกทั้งมาบวชแล้วก็ให้เป็นพระแท้ด้วยไอ้ตรงนี้แถมนะแต่ที่เขาปรารถนาต้องการเพราะบุญบวชมันจะแรงที่จะฉุดแต่ต้องบวชหลายคนในก้อนเดียวเราต้องไปเอาให้ดีๆเดียวแล้วอดีตแฟนต้องไปบวชชีซะเนี่ยที่ไปสวิงอะไรนั่นน่ะไปโกนหัวบวชชีแล้วก็ทำภาวนาด้วยบวชนานหน่อยเมื่อบวชแล้วก็ให้เป็นพระแท้ลูกชายเพื่อนแม่น่ะเป็นโรคประหลาดคือเป็นเนื้องอกในโพรงจมูกและใบหน้าโดยเนื้องอกจะงอกออกมาจากจมูกข้างไปหน้าและใต้คางเพราะกำเนิดดีเคยจับคู่อริมาซ้อมโดยจับมัดเอาไว้ทำร้ายชกต่อยเขาไปที่ใบหน้าจนคู่อริทรมานมากยังไม่พอยังใช้ท่อนไม้ทุบไปที่บริเวณจมูกใบหน้าใต้คางคือตีเสยขึ้นมาตีใต้คางจนตายจากชาตินั้นแล้วก็ตัวเองก็ไปตกมหานรกแล้วก็ผ่านขั้นตอนการรับวิบากกรรมกระทั่งมาเหลือแค่เศษกรรมในพระชาติปัจจุบันเนี่ยตายแล้วก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวอยู่หลายปีภายหลังจากนั้นก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไม่นานมานี้แล้วจะต้องไปเป็นโรคชนิดนี้อีกหลายครั้งและยังไม่หมดกรรมจ้ะจึงไม่มีข้อความอะไรมาถึงตอนลูกเรียนต่างจังหวัดต้องวนเวียนอยู่กับอบายมุขเพราะกรรมคบคนพาลแต่บุญที่ตัวเองเคยสร้างมากับหมู่คณะบันดาลให้มาเจอหมู่คณะและร่วมสร้างบุญกันอีกเมื่อลูกมาอยู่กรุงเทพจ้ะบุญที่เคยชักชวนคนทำความดีกับบุญที่เคยบวชมาอยู่กับหมู่คณะเคยบวชมาอยู่กับหมู่คณะนะจึงทำให้ได้มาบวชธรรมทายญาติรุ่นที่31เลยจ้ะอานิสงส์การบวชโดยย่อผู้บวชก็จะได้บุญมากที่สุดคือปิดอบายกับตัวเองและพ่อแม่แล้วจะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกชาติส่วนการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนมาบวชก็จะทำให้มีพวกพ้องหมู่ญาติที่เป็นคนดีเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์แต่ชนมากก็จะมีพรรคพวกมากแต่ชนน้อยก็มีพรรคพวกน้อยการมีพรรคมีพวกก็จะทำให้มีความสะดวกในการสร้างบารมีจ้าการจัดงานบวชก็จะมีส่วนในบุญของผู้บวชเช่นถ้าบวช500คนก็จะมีส่วนแห่งบุญ500คนบุญนี้ก็จะทำให้เราได้รับความสะดวกสบายและการต้อนรับเป็นอย่างดีในทุกที่ที่เราไปเราไปเกิดในที่ไหนๆและที่เราไปไหนนั่นแหละกับจะได้อยู่ในร่มเงาของพระศาสนาอย่างนี้เป็นต้นในอดีตลูกเคยบวชเป็นพระกับหมู่คณะฟังให้ดีนะลุงนะในอดีตลูกก็เคยบวชเป็นพระกับหมู่คณะเป็นผู้นำสร้างความดีโดยเทศชักชวนคนทำความดีมาเยอะจ้ะจึงทำให้ได้มาเป็นประธานชมรมพุทธนี่แหละส่วนสมาชิกในชมรมพุทธก็เคยมีสายบุญร่วมกันมาในอดีตคือชวนกันสร้างความดีมาโดยบางคนก็สร้างร่วมกันมากบางคนก็สร้างร่วมกันน้อยจึงรวมกันได้ในระดับหนึ่งแต่ในลูกทุกคนก็ต้องสามัคคีกันให้มากๆจ้ะก็ให้ไปคุยกันนะอย่าไปลุยกันลูกนะเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเมื่อบวชแล้วก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ธรรมะนิทหารเก่าไม่เสียดิสซิปลินนั่น
ไม่เสียสถาบันทหารปฏิบัติธรรมจะได้เห็นองค์พระใสๆส่วนการแต่งเพลงและร้องเพลงก็มีนิสัยติดมาในอดีตอยู่บ้างแต่เป็นเรื่องของปัจจุบันเป็นหลักที่มีความรักและสนใจทางด้านนี้จะมาฝึกฝนด้วยความสามารถในการร้องเพลงลูกก็จะช่วยอยู่แล้วแต่บวชจะช่วยดีกว่าจะได้ปฏิบัติธรรมะต่อจากชาติที่แล้วที่ทำมาดีอยู่แล้วอย่าเปลี่ยนผังตัวเองที่ดีอยู่เลยผังตัวเองเนี่ยที่เป็นนักบวชดีมากควรทำผังเก่าที่ดีนี้ให้แน่นหนาจะดีกว่ารื้อผังเก่าแล้วมาสร้างผังใหม่วันนี้ผู้ที่มาบวชเป็นสามเณรทั้งหมด430รูปนะอนุโมทนาไปร่วมงานก็มีบุญกับทุกรูปเลยส่วนวันจันทร์วันอังคารก็จะมีผู้ที่เข้าไปอุปสมบทเป็นพระอีก135รูปสาธุอนุโมทนาอ่ะเรามาเฉลยกันเลยนะหัวหน้าชั้นช่วยหน่อยนะประวัติการหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายองค์ที่1วันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537วันมาฆบูชาขึ้น15ค่ําเดือน3องค์ที่2วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2547องค์ที่3ที่4วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2548องค์ที่5วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2551องค์ที่6วันที่22เมษายนพุทธศักราช2555องค์ที่7วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2556องค์ที่8วันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2558วันนี้เราเปิดสื่อทบทวนบุญองค์ที่6นะคือคำเฉลยคำตอบนะวันที่22เมษายน2555นะอันนี้เราก็มาถึงเข้าถึงคำตอบของเคสสตัดดี้นะวิบากกรรมที่ทำให้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์1อดีตชาติเจตนาขับรถชนสุนัขให้ตาย2อดีตชาติทำร้ายคู่อริ3อดีตชาติสั่งฆ่าคนสั่งฆ่าสัตว์4อดีตชาติชนสัตว์เช่นไก่โค5อดีตชาติจองเวรกันมา6อดีตชาติชอบล่าสัตว์7ปัจจุบันฆ่าโดยทุบหัวหมูและทำประมงอันนี้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เนาะเราก็เป็นนักเรียนอนุบาลปัณฑิตยาเวลาเกิดเหตุอะไรในเทศกาลสำคัญเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมาจากอะไรเนาะช่วงนี้สงกรานต์ก็เนาะอ่ะมาดูข้อที่2เนาะวิบากกรรมที่ทำให้สามีติดการพนันอดีตชาติคบคนพาลและติดการพนันทำให้ภรรยาเสียใจสามวิบากกรรมที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์1อดีตชาติฆ่าสัตว์ทำกับแกล้ม2อดีตชาติเมาแล้วอาวาสทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บ3อดีตชาติผูกมัดขาสัตว์4อดีตชาติสั่งฆ่าสัตว์5อดีตชาติทำร้ายคู่อริเอาไม้ตีศีรษะ6ปัจจุบันช่วยขายหมูที่สามีฆ่ายินดีกับการฆ่าหมูปานาติบาตเนาะอ่ะดูข้อที่4นะ4วิบากกรรมที่ทำให้เป็นเนื้องอกในโพรงจมูกและใบหน้าอดีตชาติทรมานคู่อริโดยใช้ท่อนไม้ทุบตีที่บริเวณจมูกและใบหน้าจนตายมาถึงคำถามคำตอบข้อสุดท้ายนะ5อานิสงส์การบวชสำหรับผู้บวชปิดอบายให้กับตัวเองและพ่อแม่2เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกชาติชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะThank you.
ไปทำไมสิ่งทั้งหลายก็คลายความฝันตื่นขึ้นมาก็พลันหายไปดังของที่ขอยืมมาในไม่ช้าต้องคืนเขาไปดังของที่ขอยืมมาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็น